เมื่อเรามองในมิติทางโบราณคดีเมืองหนองหานหลวงหรือเมืองโบราณสกลนครในอดีตมีการค้นพบการตั้งที่อยู่อาศัยของผู้คนในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 3,500 ถึง 4,000 ปีจำนวนมากก่อนที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อเนื่องเข้าสู่ยุคทวารวดีในพุทธศตวรรษที่11ยุคขอมในราวพุทธศตวรรษที่15ซึ่งมีการพบโบราณสถานหลายอย่างที่สอดคล้องกันเช่นการวางผังเมืองปราสาทนารายเจงเวงปราสาทภูเพกจากนั้นได้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคล้านช้างในพุทธศตวรรษที่19และเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่24จวบจนปัจจุบันหนองหานหลวงคือชื่อของบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสานมีเนื้อที่กว่า 77,000 ไร่เป็นจุดรับน้ำจากลำห้วยกว่า21สายมีลำน้ำพุงเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพานในหนองหานประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า30เกาะมีเกาะดอนสวรรค์ถือเป็นเกาะกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเราจะพาทุกท่านไปชมมิติทางโบราณสถานของเกาะดอนสวรรค์เกาะที่ใหญ่ที่สุดของหนองหานมีตำนานเรื่องเล่าถึงเมืองโบราณที่ล่มสลายจากการกินเนื้อพานดอนและการต่อสู้กับกองทัพพญานาคในมิติทางดาราศาสตร์เกาะดอนสวรรค์ทำมุมเป็นเส้นตรงเดียวกันกับการตั้งปราสาทของโบราณคือปราสาทนารายเจงเวงปราสาทภูเพกการสร้างปราสาทภูเพกปราสาทนารายเจงเวงและเกาะดอนสวรรค์ให้อยู่ในเส้นตรงเดียวกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับหากแต่เป็นความตั้งใจของบรรพชนในยุคโบราณที่แสดงให้เห็นถึงการมีองค์ความรู้ความสามารถทางด้านโยธาและทางด้านดาราศาสตร์ชั้นสูงถ้าท่านมาที่นี่ในวันวสันตวิสวัตก็คือวันที่21มีนาคมกับวันศาสตวิสวัตวันที่23กันยายนท่านจะเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นตรงกับกึ่งกลางประตูของปราสาทพอดีแล้วถ้าเกิดท่านยิงภาพยุมมุมกล้องลงไปในน้ำหนองหานท่านจะเห็นเกาะดอนสวรรค์ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ20กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะในทะเลสาบหนองหานเรืองแสงขึ้นมาเป็นสีแดงแสดงว่าเกาะดอนสวรรค์ปราสาทนารายเจงเวงซึ่งเป็นปราสาทขอมอีกหลังหนึ่งกับปราสาทภูเพกอยู่ในเส้นตรงเดียวกันเห็นไหมครับว่านี่คือนัยยะสำคัญของปราสาทภูเพกซึ่งไม่เหมือนใครเลยโดยการสำรวจของอาจารย์สันสุนทรบุญโยธยานประธานชมรมอารยธรรมสกลนครมีการพบหินศิลาแรงจำนวน2ก้อนความยาวประมาณ1เมตรกว้าง50เซนติเมตรหนักประมาณก้อนละ80กิโลกรัมถูกวางไว้ใต้ต้นโพเป็นที่น่าสังเกตว่าหินในลักษณะนี้ไม่ปรากฏพบตามหมู่เกาะต่างๆที่อยู่โดยรอบลักษณะโดยทั่วไปของเกาะดอนสวรรค์เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศมีต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็กเช่นกระรอกนกยูงและนกนานาชนิดเกาะดอนสวรรค์ในวันนี้ยังคงเป็นเกาะกลางน้ำที่ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเชื่อว่าภายใต้พื้นน้ำแห่งนี้คือเมืองบาดาลวังนาคีเป็นที่บำเพ็ญเพียรบารมีของปู่สวรรณนาคพญานาคผู้มีเกศสีทองผู้คอยปกปักรักษารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์บนภูน้ำลอดเชิงชุมคือองค์พระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครในปัจจุบันครับเกาะดอนสวรรค์อยู่ห่างจากคูเมืองโบราณประมาณ4กิโลเมตรหากนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวชมเพื่อศึกษาธรรมชาติชมวิถีประมงหนองหานหรือจะไปกราบไหว้ขอพรจากปู่สวรรณนาคสามารถเดินทางไปได้ครับมีเรือไว้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวันใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ20นาทีครับเมืองโบราณสกลนครยังมีเรื่องราวอีกหมื่นพันเรื่องที่รอให้เราได้ไปค้นหาลุยผ่านเลนร่วมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันไปพร้อมกันครับ